ท่าที่14เป็นท่ากายบริหารที่ประยุกต์มาจากท่าฤาษีดัดตนแก้ลมเลือดในตามัวและแก้ลมอันรัดทั้งตัวเป็นการบริหารส่วนคอขาและหน้าอกสำหรับผู้ที่มีอาการเวียนศีรษะปวดต้นคอและชาแขนควรหลีกเลี่ยงท่านี้ท่าเตรียมนอนคว่ำขาทั้งสองข้างเหยียดตรงส้นเท้าชิดกันมือทั้งสองข้างประสานกันวางบนพื้นในระดับคางท่าบริหารสูดลมหายใจเข้าให้ลึกที่สุดพร้อมกับยกศีรษะขึ้นเต็มที่งอขาทั้งสองข้างให้ปลายเท้างุ้มชี้มาทางส่วนหลังให้มากที่สุดส่วนของมือหน้าท้องและหน้าขาให้แนบพื้นเข่าชิดกันกลั้นลมหายใจไว้สักครู่ผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับลดศีรษะและขาทั้งสองข้างกลับมาอยู่ในท่าเตรียมทำซ้ำ 5-10 ครั้ง